อนุมัติของครม.วันนี้นะคะอีกหนึ่งภาคส่วนด้านเศรษฐกิจที่พูดถึงกันก็คือภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะจะมีการกระตุ้นอย่างไรได้บ้างขณะเดียวกันถ้ามุมของพี่น้องประชาชนผู้บริโภคเขาบอกว่าโอ้โหราคาซื้อบ้านแถวนี้มันแพงเหลือเกินนะคะอ๋อคือมันขึ้นจริงๆท่านผู้ชมแล้วหลายคนบอกแหมว่าอ่ะทำงานปุ๊บสตาร์ทเงินเดือนกันหมื่นกว่าบาท 20,000 ค่ะให้ 30,000 เลยก็ได้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่ล่ะฮะแล้วซื้อบ้านผ่อนกันยาวๆเนี่ย 30,000 นะไปปุ๊บก็ซื้อได้ไม่กี่ล้านแล้วไม่กี่ล้านเดี๋ยวนี้หลังมาตีดเดียวฮะใช่ค่ะแล้วถ้าจำกันได้ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาที่มีมติครม.ออกมานะคะอยากช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะในการลดวงเงินจดจำนองแล้วก็โอนเนี่ยหลักก็คือบ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาทแต่ล่าสุดมีการพูดคุยกันในที่ประชุมครม.โดยทางนักโฆษกกระทรวงการคลังนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณพรชัยถิรเวชท่านบอกว่าครม.มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะหลักๆนะคะคาดว่ามาตรการที่ออกมาจะช่วยหนุนให้ภาคอสังหาโตได้ 1.7 ถึง 1.8% อย่างเช่น 1. ปรับปรุงมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี67นะคะโดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ2เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาจากร้อยละ1เหลือร้อยละ 0.01 ค่ะจากเดิมนะคะที่ประเมินไว้ราคาบ้านอสังหาคอนโดต่างๆไม่เกิน3ล้านแต่อันนี้บอกว่าให้เพิ่มเป็นไม่เกิน7ล้านบาทแล้ววงเงินจำนองก็ไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาอันนี้บอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งคือเขามีตัวเลขว่าไอ้ตัวเลขที่บ้านเหลือขายเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของที่จะตกค้างอยู่ในตลาดถ้าไม่เกิน3ล้านเนี่ยมันตกสักประมาณครึ่งหนึ่ง 40% แต่ถ้าเพิ่มมาเป็น7ล้านมัน 60% น่ะก็แปลว่าไอ้ตรงนี้มันคือเกินครึ่งตลาดและก็ขอขยับตัวเลขหน่อยก็แล้วกันเพราะ 3% ของล้านหนึ่งมันก็ 30,000 น่ะมันไปเหลือ 0.02 ตีดเดียวเองฮะทีนี้นะคะมาตรการที่2ก็คือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านกำหนดให้บุคคลธรรมดาหากลดหย่อนค่าจ้างก่อสร้างบ้านได้แก่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการใช้ค่าจ้างตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันนี้คือนับตั้งแต่9เมษายนนะคะถึง31ธันวาคม2568โดยหักลดหย่อนภาษี 10,000 บาทต่อทุกจำนวนค่าก่อสร้าง1ล้านบาทและก็ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทเฉพาะค่าก่อสร้างบ้านไม่เกิน1หลังในปีภาษีที่ก่อสร้างบ้านเสร็จเริ่มแล้วดีเดย์ตั้งแต่วันนี้9เมษายนไปต้นไปนะคะอันนี้ก็พูดง่ายว่าท่านจะปลูกบ้านเองเต็มที่ได้10ล้านเอาไปลดหย่อนภาษีได้แสนหนึ่งขณะเดียวกันเขาก็ยังมีโครงการสินเชื่อบ้านต่างๆนะคะอย่าง Happy Home ของทอสโครงการสินเชื่อบ้าน Happy Life วงเงินโครงการ10,000ล้านบาทก็ของทอสค่ะหลักๆถ้าใครอยากได้บ้านคิดถึงแบงค์ไหนก็ต้องยอมรับว่านึกถึงทอสนะคะก็ไปสอบถามเพิ่มเติมได้ว่ามีเงินกู้ไหนบ้างที่สามารถซื้อบ้านได้แล้วก็รายจ่ายของตัวเองมากน้อยขนาดใดนะคะนี่คือมาตรการบางส่วนที่ออกมากระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ค่ะครับถ้าทอสธนาคารสงเคราะห์มีอันนึงผมว่าน่าสนใจไม่เกิน3ล้านเพราะว่าเขาผ่อนได้40ปีแล้วก็ดอกเบี้ยคงที่5ปีดอกเบี้ยแค่ 3% แต่ถ้าออมสินเนี่ยให้คงที่3ปีดอกเบี้ย 2.95% แต่ตอนนี้ปัญหาคือราคาบ้านหรือคอนโดห้องชุดราคาต่ำกว่า3ล้านหาได้ไม่ง่ายหรือว่าหาได้ง่ายๆก็ไกลๆหน่อยแถบชานเมืองออกไปนะคะยังไงต้องไกลอยู่แล้วท่านผู้ชมลองนึกภาพสิที่ดินกลางเมืองตอนนี้ตารางวาละเท่าไหร่แล้วถ้าจะเป็นบ้านถ้าไม่ใช่คอนโดนะโอ้โหสะท้านสะเทือนกันแน่นอนฮะ